หน้ารถของท่านสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมไลฟ์สดตอนนี้นะนี่คือไลฟ์สดนะครับของม่อนอาชีวะนะครับเสียงภาพชัดเจนนะครับณขนาดนี้นะครับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ผมนะฮะที่ออกมาเรียกร้องน้องๆผมหลายคนนะฮะทักมาคุยว่าเจ้าที่คุกคามนะฮะไปถ่ายรูปที่บ้านไปตามถึงบ้านนะครับนะฮะแล้วแม้ทั้งผมนะฮะพี่ครับผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นว่าใครเป็นตำรวจหรือไม่เป็นนะครับผมดูออกนะฮะผมบอกท่านผมบอกพี่แล้วฮะผมเองเนี่ยฮะประกาศชัดเจนนะฮะว่าผมออกมาทำอะไรผมไม่ได้ประกาศบุกวังนะครับผมไม่ได้ประกาศบุกวังประกาศล้มเจ้านะครับผมออกมาเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนหนึ่งนะครับผมออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยผมประกาศชัดเจนนะครับผมล้มเจ้าไม่ได้ครับผมมือเปล่าปืนไม่มีอำนาจไม่มีนะครับฉะนั้นแล้วพี่ทุกคนทุกสอนอผู้ใหญ่หลายท่านมีเบอร์ผมนะครับโทรมาฮะล่าสุดเนี่ยฮะเสือดุสิตล่าสุดนี่กำลังไลฟ์อยู่นะฮะนี่ฮะถูกเจ้าที่คุกคามนะฮะตอนนี้สดสดร้อนๆนาทีนี้เลยนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงนะฮะไปพบกันนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะมีคนชมอยู่ 2,000 กว่าคนนะฮะไปที่คลองหลวงต่อนะมันมีหรือเอาไลน์2เนี่ยไลน์นี้เลยครับไลน์ยาวไปเลยเดี๋ยวแป๊บแชร์ไปครับแชร์ไปชีวิตกูไม่ถูกคุกคามโดยที่กูใช้สิทธิพื้นฐานแห่งความเป็นคนในเย็ดแม่ไปเรียกร้องประชาธิปไตยไอ้เหี้ยนี่เหรอวะไปรถที่ดังนั้นเลยองหลวงว่าพี่กำลังไปสอนอยู่กับใครบ้างอยู่กับเมียไปสอนอกำลังไปสอนอแล้วใช่เธออยู่กับใครบ้างอยู่กันเยอะใช่ไหมแล้วโทรหายบีดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดอยู่กันนายหนูดูไลฟ์สดหนูดูไลฟ์สดเอาลูกยังไม่จบเรื่องนี้ไม่จบเราจบไม่ได้ดูไลฟ์สดแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับที่แชร์ให้ผมนะครับแชร์ไปเลยชีวิตกูไอ้เย็ดแม่กูออกไปประท้วงแค่2ครั้งไอ้เหี้ยมึงมาคุกคามชีวิตกูเลยกูไม่ได้กลัวเลยไอ้เย็ดแม่มึงมาฆ่ากูเลยไอ้เหี้ยมึงมายิงกูเลยอย่าไปยุ่งกับครอบครัวกูนี่เหรอวะไอ้เย็ดแม่พื้นฐานในการเรียกร้องประชาธิปไตยนี่เหรอวะเย็ดแม่กูรักเจ้าไม่มากแม่ไม่น้อยกว่าพวกมึงด้วยซ้ำเข้าของหลวงเลยเข้าของหลวงเลยผมไม่ยอมหน่อยเหี้ยแม่งส่งคนไปบ้านผมไม่เหี้ยผมมาสู้สุดตัวอยู่แล้วพี่ผมยังบอกเขาเลยบอกพี่ถ้าพี่อุ้มผมเนี่ยพี่ไม่ต้องอุ้มพี่โทรหาผมเนี่ยผมไปกับพี่ด้วยซ้ำแล้วพี่ยิงผมทิ้งไปเลยผมไม่ได้กลัวตายเลยพี่ผมพูดกับแม่งงี้เลยมึงเอากูไปยิงตายเลยอย่าไปยุ่งครอบครัวกูพอ ผมเคยบอกในไลฟ์สด
ดแล้วว่าชีวิตผมแม่งแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาเส้นได้ผมขาดเมื่อไหร่วันนั้นแหละชีวิตผมแม่งดับสิ้นเว้ยทำหน้าเขาจะขับรถออกแล้วแต่ว่ายิงไว้ก่อนนะเขายิงเลยอ่ะยิงเขาเลยหยุดยิงเขาเลยจอดแชร์ผมหน่อยพี่แชร์แม่งดังไปเลยไอ้เหี้ยนี่เอาไว้ไอ้เหี้ยเสรีภาพเสรีภาพชีวิตต้องมาโดนคุกคามแบบนี้เหรอเนี่ยแหละไม่ปากที่คนแม่งต้องบอกว่าไอ้เหี้ยเพราะคุกคามมาแบบเนี้ยกูไม่ได้กลัวเลยไอ้เหี้ยกูบอกให้กูตายครั้งเดียวไอ้เหี้ยแม่กูก็ไม่อยู่แล้วกูตายไปหาแม่กูก็ได้พี่เขาบอกว่านายส่งมาแล้วเขาก็ถามพี่ว่าพรุ่งนี้พี่จะออกไปหรือเปล่าไอ้เหี้ยแล้วผู้คำเนี้ยแล้วผู้คำนี้ก็แสดงว่าก็ส่งไงก็ต้องมีคนส่งมามันต้องมีอย่าเพิ่งไปปักใจไปเชื่อว่าเป็นไอ้เป็นไอ้ต้องมีใช่มันต้องมีสวัสดีครับผมอันนี้คือไลฟ์สดของเสือดุสิตนะที่ออกมาต่อสู้เรื่องของผมนะครับล่าสุดนะครับมีน้องๆผมนะฮะมีเจ้าที่เนี่ยไปยันบ้านเลยนะครับไปยันบ้านนะฮะนี่คืออะไรครับมันคืออะไรนะฮะแค่พวกผมเนี่ยออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของประชาชนคนนึงเนี่ยผมเรียกร้องต้องการวัคซีนดีๆต้องการชีวิตที่ดีขึ้นถ้านายกแม่งดีจริงไอ้สัตว์คนไทยต้องฉีดวัคซีนที่ดีนะครับแล้วขับรถมาวนผมดูผมทำไมเบอร์โทรผมมีโทรมาไอ้สัตว์ผมเดือดเลยครับน้องผมทุกคนโดนคุกคามพี่มีเบอร์ผมโทรมาโทรมาคุยผมดิผมประกาศบุกวังเหรอครับผมประกาศบุกล้มเจ้าเหรอครับไม่มีย้อนดูทุกคำผมเรียกร้องอะไรนะครับแล้วส่งคนไปทำไมทหารบ้านผมหรือโรงเรียนเก่าผมไม่เรียนแล้วผมเป็นศิษย์เก่ามินบุรีโปรเทคนิคผมเป็นเพียงแค่ศิษย์เก่าไม่ต้องไปพี่มีเบอร์ผมโทรมาครับผมพร้อมคุยกับทุกคนแต่พี่อย่าทำแบบนี้พี่อย่าบีบให้พวกผมจนตอกถ้าจนตอกผมจับอาวุธสู้เมื่อไหร่ชิบหายเมื่อนั้นนะครับผมเพียงออกมาสู้ขั้นพื้นฐานเนี่ยผมไม่ความร่วมมือตลอดเจ้าที่โทรมาถามผมว่าผมไปยังไงผมก็บอกทุกอย่างผมไม่ได้ไปล้มเจ้าผมออกมาเรียกร้องตามสิทธิ์เนี่ยผมเรียกร้องวัคซีนเนี่ยเพราะใครคนไทยทั้งประเทศผมถามพวกพี่อ่ะพี่ให้เมียพี่เนี่ยระหว่างวัคซีนซิโนแวคกับไฟเซอร์โมเดอร์นาพี่ให้เมียพี่ฉีดอันไหนขนาดวัคซีนนี่สารัฐบริจาคมา1ล้าน5ล้านแสนโดสเนี่ยท่านยังแย่งหมอฉีดเลยทหารในพลได้ฉีดไฟเซอร์แต่หมอได้ฉีดอะไรนะครับนี่เหรอประเทศไทยนี่เหรอประชาธิปไตยผมบอกทุกครั้งนะฮะว่าพี่อยากรู้อะไรโทรหาผมเบอร์โทรผมมีทุกหน่วยงานนะครับผมเนี่ยออกมาเพื่ออะไรผมออกมาแค่ทวงถามสิทธิของคนไทยบ้านผมไม่ต้องไปผมไม่ได้อยู่บ้านโรงเรียนเก่าผมเนี่ยผมเป็นเพียงสิทธิเก่าผมไม่ได้เรียนพี่อยากรู้อะไรโทรหาผมมีอาจารย์ผมเนี่ยโทรมาว่าทหารไปโรงเรียนบ้างเจ้าที่ไปโรงเรียนบ้างอยากรู้ข้อมูลของผมพี่ไม่ต้องไปคุกคามเขาแบบนั้นเขาไม่เกี่ยวด้วยโรงเรียนผมไม่เกี่ยวบ้านผมไม่เกี่ยวตัวผมนี่โทรมาเบอร์ผมมี Facebook ผมมี Inbox แชทมาถามผมนะครับพี่อย่าทำแบบนี้บ้านผมไม่เกี่ยวโรงเรียนผมไม่เกี่ยวพี่ก็ติดตามผมทุกกิจกรรมผมประกาศล้มเจ้าเหรอครับไม่มีฮะน้องผมโดนมาทุกวันมีรูปด้วยมายันหน้าบ้านพี่เจ้าที่ฮะพวกผมไม่ได้โง่บ้านผมมีกล้องหมดเดี๋ยวพี่อยากรู้ลูกผมจะโพสให้ดูว่าเจ้าที่มาบ้านจริงไหมคือเรื่องจริงคือบ้านพวกผมทุกหลังมีกล้องครับพี่เห็นพี่ครับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมันมีกล้องหมดเห็นพี่ทุกคนผมไม่ได้โง่
ผมออกไปเรียกร้องอย่างสันติมือเปล่าเจรจากับพี่ทุกคนนะฮะนี่เหรอว่าประเทศไทยนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนพี่เห็นประชาชนเป็นอะไรครับเป็นศัตรูของท่านเหรอครับผมนี่เดือดมากเลยผมไม่เคยทำแบบกับพี่เลยไม่เคยคุกคามพวกพี่เลยให้ความร่วมมือทุกครั้งด้วยหรือพี่ต้องการให้พวกผมจับอาวุธสู้กับพี่แบบนั้นเหรอครับให้ตายไปข้างนึงเหรอครับผมถามพี่หน่อยเถอะผมบอกตลอดพี่เบอร์โทรผมมีพี่โทรมาดิโทรมาเลยอยากรู้อะไรถามผมถ้าผมกลัวตายผมไม่มาพูดอยู่นี้หรอกครับเพราะสิ่งผมพูดมันคือความจริงผมไม่ได้ไปฆ่าใครหรือปล้นใครหรือสร้างความแตกแยกในประเทศผมมีแค่สองมือนะฮะผมไม่มีอำนาจใดๆแม้พี่จะจับผมมาติดคุกพี่คิดว่ามันจะหยุดหรอครับไม่หยุดหรอครับในเมื่อประชาชนมันโดนคุกคามอยู่แบบนี้ลูกเขาเมียเขาพ่อเขาแก่แล้วไปคุกคามทำไมอย่างผมเนี่ยพี่จะขับมาดูผมทำไมเบอร์โทรมีพี่โทรมาสิครับถ้าถามผมวันนี้ว่าพรุ่งนี้ผมไปครับพรุ่งนี้ผมไปแต่ผมไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างความรุนแรงพี่ฟังผมเชื่อว่ามีพี่หลายคนเจ้าที่เนี่ยดูไลฟ์สดผมอยู่ติดตามผมอยู่เพราะเวลาผมโพสอะไรไปหรือแสดงความคิดเห็นอะไรไปเนี่ยเจ้าที่โทรมาแล้วถามผมแล้วนี่คือเรื่องจริงผมก็ตอบพี่อย่างชัดเจนตลอดว่าผมไม่ได้ล้มเจ้านะผมไม่ได้ประกาศบุกวังผมมือเปล่าบุกวังผมโดนยิงหัวสิครับพี่วังมีทหารองครักษ์ดูแลมากมายผมมือเปล่าจะไปสู้อะไรพี่จะไปบุกวังได้ยังไงจะไปล้มเจ้าได้ยังไงฝากให้คิดพี่ยิ่งทำแบบนี้พี่ยิ่งทำให้พวกผมเนี่ยโกรธเกลียดพวกท่านจริงๆนะครับท่านอย่ามาพูดว่าท่านนายสั่งมาถามนายสั่งมาถ่ายรูปก็ในเมื่อเบอร์โทรผมก็มีผมก็ชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศไทยจริงๆถึงแม้พี่จะขับใส่เสื้อวินมาเราก็รู้ว่าเรามีกล้องพี่ขับใส่เสื้อแก๊ปมาผมก็รู้เห็นหมดนะครับนี่มันคือพี่อย่าคิดว่าประชาชนเขาโง่สิครับพี่อย่าคิดว่าประชาชนนี่เขาไม่รู้อะไรเลยเหรอครับนี่มันคือความหดหู่ความนี่หรือประเทศไทยนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกระบอกเสียงนะฮะว่าวันนี้มันเป็นประเทศที่ไร้เสรีภาพแล้วพวกท่านอย่ามาพูดอย่ามาบอกว่าประชาธิปไตยมีอยู่จริงในเมื่อทุกวันนี้เจ้าที่คุกคามต่างๆนาฝากถึงครับบ้านผมไม่ต้องไปลูกผมเนี่ยหย่ากับแฟนแล้วผมมันอยู่บ้านหลังนั้นแล้วผมเลิกกับแฟนมานานแล้วครับแล้วแฟนผมก็มีสามีใหม่ไปแล้วนะฮะแล้วโรงเรียนเก่าผมเนี่ยผมเป็นเพียงแค่ศิษย์เก่าไม่ต้องไปไม่มีข้อมูลใดทั้งสิ้นถ้าอยากรู้โทรมาหาผมเบอร์โทรผมมีนะครับอย่าไปเกี่ยวกับครอบครัวผมเขาไม่รู้เรื่องด้วยแม้กระทั่งเพื่อนผมคือคุกคามแบบน่าเกลียดถ้าพี่มาเนี่ยจะจับผมเนี่ยพี่มีหมายเรียกนะม่อนพี่มีหมายจับผมพร้อมให้ความร่วมมือผมพูดตลอดเพราะผมไม่เคยเห็นพวกพี่เป็นศัตรูแต่พวกพี่กำลังสร้างศัตรูพี่กำลังสร้างความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนนะครับทุกครั้งที่ผมไปม็อบพี่เห็นผมถือปืนไหมครับเห็นผมถือมีดไหมฮะเห็นผมปลุกกระดมเนี่ยไปบุกทำร้ายพี่ไหมครับหรือพี่ต้องการให้ผมเนี่ยจับมีดจับปืนจับระเบิดไปทั่วพี่เหรอครับผมไม่ต้องการแบบนั้น
พวกผมเนี่ยต้องการแค่ออกมาเนี่ยบอกพี่เฮ้ยประชาชนเนี่ยต้องการวัคซีนดีๆตอนนี้ประชาชนเขาลำบากผมแค่ออกมาเรียกร้องแทนพวกเขาผมไม่ได้มาฆ่าใครตายผมไม่ได้มาฆ่าพ่อพระคุณนะครับไม่ได้มาเผาบ้านเผาเมืองไม่ได้มาบุกทำลายสถานที่ราชการไม่ได้บุกวังผมทำหน้าที่ไหนล่ะพี่ผมมือเปล่าๆพวกเพื่อนผมก็มือเปล่าๆนะครับพวกผมเนี่ยอยู่ใต้กฎหมายด้วยซ้ำนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่คนเห็นต่างแค่ประชาชนออกมาเรียกร้องเนี่ยพี่จะมาข่มขู่พวกผมยังไงผมบอกพวกผมไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวโดนจับหรือกลัวตายนะถ้าผมกลัวตายผมไม่ออกมาสู้แบบนี้หรอกครับแต่ผมสู้ในหลักที่ถูกต้องเคารพกฎหมายไม่เคยละเมิดกฎหมายเลยมีแต่พวกพี่ๆนี่แหละคุกคามประชาชนอยู่ทุกวันนี้มีการถามนะว่าพรุ่งนี้ไปม็อบมั้ยทำไมล่ะพี่ทำไมถึงไปไม่ได้ครับประชาชนมี1สิทธิ์1เสียง2มือนะครับนะฮะพี่อย่ามาบีบคั้นให้พวกผมเนี่ยสู้แบบจับจนตอกเลยนะครับเราถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างพี่กับผมกับพวกผมเนี่ยผมถามหน่อยจะให้ผมระดมพลอาชีวะสัก10,000คนเนี่ยไปบุกวังผมบุกได้ไหมมือเปล่าเนี่ยแค่ผมเดินเฉียดวังเขายิงผมแล้วครับทหารมีอาวุธครบมือนะฮะนี่คือมันเป็นสิ่งที่แบบประเทศไทยไม่น่าเกิดขึ้นนี่ไงเขาถึงเรียกว่าประเด็จการทำไมนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่หรือเด็กเยาวชนถึงออกมากันเพราะเขาเจอแบบนี้ตอนให้ผมแคปภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ให้ไหมเห็นหน้าชัดเจนเลยเอาไหมฮะไปยันบ้านไปให้มันทุกวันเช้าไปเย็นไปถามอยู่นั่นแหละว่าไปม็อบไหมไปม็อบไหมถ้าผมไปม็อบเนี่ยมีใครตายไหมครับไม่มีถึงพวกพี่เนี่ยจะจับผมเนี่ยมันก็ไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้หรอกครับแม้ผมจะติดคุกมันก็มีคนมาเคลื่อนไหวต่อเพราะอะไรเพราะเขาลำบากกันเพราะเขาทนไม่ได้กับการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้พี่เห็นไหมฮะประเทศไทยอ่ะทำไมถึงต้องล็อกดาวน์อยู่แบบนี้ประชาชนตายรายวันอย่างนี้คนติด 20,000 กว่าอยู่ทุกวันเพราะอะไรฮะการจัดการบริหารงานของรัฐบาลมันล้มเหลวประชาชนจึงออกมาขับไล่นี่ไงถ้าผมถามหน่อยเถอะถ้ารัฐบาลเนี่ยบริหารงานดีเนี่ยใครเขาจะออกมาเหนื่อยมาตากแดดตากฝนมาชุมนุมแล้วครับผมถามหน่อยถ้าผู้นำดีมันทำเพื่อประเทศจริงๆเนี่ยพวกผมจะออกมาทำไมอยู่ในรถแล้วก็ป้ายทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาแต่แจ้งกับทางตำรวจพื้นที่ที่เข้ามาเคลียร์นะครับว่าจะเข้ามาที่สภาห้องหญิงเวลานี้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยรับเงินเดือนจากใครก็ในเมื่อเงินเดือนของท่านทั้งหลายเนี่ยมันมาจากการเก็บภาษีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ว่ามาดักรอเนี่ยอยู่คันนึงผมไม่รู้ว่านะถ้าประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนไปต่อไม่ได้เศรษฐกิจฐานรากพังทุกอย่างพังหมดแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเสียภาษีให้ท่านแล้วท่านจะเอาเงินเดือนจากไหนผมถามนายท่านน่ะเป็นคนจ่ายเงินเดือนท่านหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่เบี้ยเลี้ยงท่านมาจากไหนจากนายหรือเปล่าก็ไม่ใช่สวัสดิการของข้าราชการตำรวจทหารมาจากไหนครับนายท่านหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากประชาชนทั้งนั้นผมฝากด้วยครับพี่มีอะไร
นะครับอย่าไปคุกคามน้องๆผมเลยนะฮะอย่าไปคุกคามน้องๆเพื่อนผมเลยพี่ดูหาผมนี่เราคุยกันรู้เรื่องครับผมก็คนไทยพี่คนไทยเราพูดภาษาเดียวกันพี่ภาษาไทยผมไม่ได้พูดภาษาเขมรกับท่านชัดเจนนะครับพี่ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามไลฟ์สดผมในตอนนี้นะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เหมือนวันที่7ก็อย่างนี้คุกคามทุกบ้านไปทุกบ้านพี่มาถึงพี่จะมาหาผมเนี่ยมาค้นบ้านผมไม่มีอาวุธครับมาได้เลยแต่เขาให้มีหมายนะหมายค้นเอามาผมวันสุดใจอยู่แล้วผมมือเปล่าๆผมไม่มีปืนไม่มีมีดระเบิดก็ไม่มีมาดูได้เลยบ้านผมเพราะบ้านผมท่านก็รู้ผมอยู่ที่ไหนทำอะไรท่านก็รู้เพราะพวกท่านตามผมตลอดทุกฝีก้าวเบอร์โทรผมท่านก็มีกันทุกสน.ทุกท้องที่ทุกหน่วยงานหรือไม่เชื่อถ้าผมเปิดโทรศัพท์ให้ดูไหมว่ามีเบอร์ใครบ้างโทรหาผมเนี่ยเอาไหมผมมีหมดเบอร์ผู้กำกับในทุกสน.ผมมีหมดโทรหาผมผมคุยรู้เรื่องครับโทรมาหรือว่าให้ผู้กำกับในท้องที่เนี่ยโทรหาผมก็ได้เพราะเขามีเบอร์ผมไม่ใช่ท่านทำแบบนี้มันผิดหลักจริงๆผิดหลักกฎหมายที่เจ้าที่จะทำกับประชาชนแบบนี้มันไม่ถูกต้องถ้าพวกพี่ทำแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยมีความคิดว่าพวกท่านคือศัตรูนะครับทั้งที่ว่าเจ้าที่กับผมเนี่ยเราไม่เคยมีความขัดแย้งกันผมไม่ได้มาไล่เจ้าที่ตำรวจมาไล่รัฐบาลออกมาเรียกร้องสิทธิของประชาชนชัดเจนนะครับพี่ขอบคุณครับผมนะขอบคุณนะผมนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะนะครับและพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมไลฟ์สดนะครับถึงพรุ่งนี้ผมไม่ไปมันก็มีคนไปอยู่ดีนะครับเพราะผมไม่ได้มีอำนาจหรือมีบริบทมีอะไรขนาดนั้นที่ต้องไปสั่งห้ามคนว่าอย่าไปม็อบผมสั่งห้ามไม่ได้หรอกครับเพราะพี่น้องประชาชนที่ออกมาเนี่ยเขาออกมาด้วยความเดือดร้อนความทุกข์ยากประชาชน ส่วนมากเลยนะทั้งประเทศเนี่ยเขาก็อยากได้วัคซีนดีๆที่เขาสามารถเลือกฉีดได้และฟรีนะครับขนาดพวกท่านยังไม่อยากฉีดวัคซีนซิโนแวคเลยขนาดพวกท่านยังแย่งวัคซีนหมอซึ่งที่เขาบริจาคมาไฟเซอร์เนี่ย 1.5 ล้านโดสเนี่ยเขาให้ด่านหน้าฉีดแต่พวกท่านใช้สิทธิพิเศษพวก VIP เหล่านายพลเนี่ยขอฉีดก่อนเห็นไหมก็วัคซีนซิโนแวคมีเป็นเท่าไหร่กี่10ล้านโดสล่ะท่านมาฉีดล่ะนี่ไงผมออกมาเรียกร้องเพราะอย่างนี้ไงนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกนะฮะถึงพรุ่งนี้ผมไม่ไปเขาก็ไปกันผมไม่ได้มีอำนาจอะไรนะผมไม่ได้มีคำสั่งเอ้ยพวกมึงอย่าไปม็อบนะผมสั่งไม่ได้หรอกครับผมก็ประชาชนคนหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่ามีเจ้าที่ยังมาคุกคามบ้านน้องๆผมเพื่อนๆผมนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องๆผมเนี่ยทักผมมาแล้วก็แคปรูปบันทึกรูปจากกล้องวงจรปิดแล้วเราผมจะเอามาลงหน้าเฟซผมนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นะครับนะปิดสื่อไม่ได้มาปิดแกนนำบอกผมไม่ใช่แกนนำหลักนะผ
ผมไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านที่มาจัดม็อบได้ผมไม่มีเงินผมไม่มีเงินไปจ้างใครมาม็อบหรอกครับเพราะเขามากันเองชัดเจนนะพี่ขอบคุณครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรคืบหน้าหรือมีเหตุการณ์อะไรนะครับผมจะไลฟ์สดทันทีนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะฮะเราออกมาสู้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งในฐานะเรามาเรียกร้องตามสิทธิพื้นฐานที่เรากระทำได้ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆอดทนนะครับวันนี้ผมก็ขอจบไลฟ์ก่อนนะฮะก็ก่อนจบไลฟ์นะครับพี่น้องนี่เข้ามาดูย้อนหลังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกระบอกเสียงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ